ครับอันนี้คลิปนี้เรามาจะมาแกะกล่องนะครับของโคมไฟนะครับโซล่าแบตเตอรี่ชาร์จิ่งซีโร่ชาร์เจอร์นะครับเป็นโซล่าพาเนลนะครับตัวนี้มีจะประมาณนี้นะครับรับประกัน3ปีโอเคในกล่องมันก็จะมีโคมไฟนะครับ1โคมนะครับรุ่นนี้จะไม่มีตัว USB ชาร์จนะครับที่เป็นในช่องชาร์จนะครับจะเป็นเฉพาะสายชาร์จอย่างเดียวนะครับส่วนโซล่าเซลล์ขนาด200วัตต์นะครับตัวนี้200วัตต์แผงโซล่าเซลล์ก็ไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีรอยย่นก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเอาไปติดตั้งทดสอบดูนะครับในตัวนี้จะมีแถมตัวรีโมทมาให้ด้วยนะครับรีโมทประมาณนี้รีโมทตัวนี้ก็มีออนนะครับมีออนมีออฟเนาะแต่ว่าตัวนี้มันจะทำงานก็ต่อเมื่อชี้ไปตรงๆนะครับชี้ตรงๆแล้วก็ออฟถ้าเราอยู่ในลักษณะตัว IR เนาะตัว IR ก็คือตัวอินฟราเรดตัวนี้ถ้าไม่ตรงมันจะไม่ทำงานนะครับต้องชี้ตรงๆประมาณนี้นะครับโอเคออฟในตัวนี้ก็จะมีแสงสีเหลืองนะครับแล้วก็ผสมสีนะครับขาวเหลืองแล้วก็แสงสีขาวอย่างเดียวนะครับอันนี้ออโต้ก็คือกรณีที่เราปิดแล้วนะครับออโต้ก็คือให้ทำงานตามแสงนะครับก็คือแสงน้อยมันก็จะทำงานเนาะนี้มันจะบอกว่า6ชั่วโมงก็แสงประมาณนี้นะครับ8ชั่วโมงแสงประมาณนี้4ชั่วโมงในการตั้งเวลาอ๋อตั้งเวลาปิดเปิดนะครับตัวนี้โอเคเราไม่ตั้งนะครับเราจะใช้เป็นออโต้นะครับให้หมดเมื่อแบตหมดแล้วกันเดี๋ยวพอเอาไปติดตั้งนะครับดูว่าจะใช้ได้นานไหมนะครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเรายึดตัวแผงก่อนนะครับโอเคอยู่ไหมยังไม่รู้ยิงสัก2ตัวนะครับเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งก่อนก็นี่ไงมีอยู่1ตัวนะครับตัวเกลียวเป่าตัวนี้มันจะแน่นนะหาที่ยึดกันได้ไหมโอเคโอเคครับเอาละแค่นี้ก็น่าจะอยู่นะครับระดับหนึ่งโอเคทีนี้ก็จะเหลือตัวหลอดเนาะหลอดเดี๋ยวเราห้อยตรงใดตรงหนึ่งก็ได้นี่หลอดมันสามารถห้อยได้อันนี้เป็นกันน้ำนะครับเขาเรียกว่ากันผมขออนุญาตเอาไว้ใต้นี้แล้วกันนะครับโอ้อันนี้หลอดตัวนี้ก็ทำงานได้อยู่นะครับก็ห้อยประมาณนี้นะครับนี่โคมนี้ก็กันน้ำไปในตัวนะครับให้มันอ๋อให้เห็นในบ้านด้วยข้างนอกหรือข้างในดีข้างในบวกข้างนอกดีกว่าเออตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้มันทำงานตามแสงเนาะให้มันอยู่ข้างล่างนิดนึงโอเคนะครับเป็น2โคมอยู่ด้วยกันถ้าเอาไว้ตรงนั้นมันจะเห็นข้างในใช่ไหมครับเอาแบบว่าเห็นข้างในและข้างนอกด้วยมันก็จะต้องประมาณใต้โคมมันเองเลยแต่แสงก็จะมากวนตัวนี้ดิตัวนี้ย้ายไปฝั่งโน้นดีกว่านะครับสายนี้ยาวนะครับมีประมาณสัก5เมตรได้ไหม5เมตรน่าจะได้เดี๋ยวผมเอาตัวมัดมาวัดไปก่อนครับ
ครีมตัดใช้ครีมตัดด้วยโอเคครับมัดไว้ก่อนแล้วเก็บไว้ตรงนี้ส่วนตัวนี้เราก็เชื่อมนะครับเชื่อมคั่วเข้าไปเป็นบนเนาะโอเคครับล็อกเรียบร้อยตรงนี้ก็ซ่อนไว้ไม่ใช่ซ่อนเก็บไว้ตรงนี้แหละนะครับใช้เคเบิลไทล็อกไว้นะครับอยู่ใต้แป้นนี้พอดีนะครับเพื่อจะเก็บสายไว้ตรงข้างล่างนี้เลยนะครับวันน่าจะร้อนแต่สายนี้น่าจะทนความร้อนได้อยู่นะนะครับเดี๋ยวเราย้ายโคมนี้ไปจุดอื่นด้วยเรียบร้อยนะครับตัวนี้มันไม่มีตัวชาร์จเนาะไม่มีสวิตช์เปิดในตัวเราเอาไว้เลยตัวนี้ก็แงนแล้วก็ล็อกล็อกแน่นครับนี่ก็ล็อกแน่นอย่างนิดนึงนะครับส่วนตัวนี้ไม่น่าจะหล่นนะครับก็ล็อกไว้ดีแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอย้ายตัวนี้ก่อนโอเคนะครับนี่มันประมาณนี้นี่นะครับโอเคติดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัดสายตัวนั้นด้วยส่วนตัวนี้ชุดมันจะมีตัวปิดโคมหน้าหลอดอยู่เนาะเอาไปไหนแล้วเอาไม่อยู่โอเคย้ายที่จะหลุดแล้วโอเคตัวนี้ติดแล้วครับอันไหนรอดตรงนี้ละเต้ยไม่ติดช็อตเลยครับเคยลองแล้วเนาะแน่ครับห้องโอนซิลิโคนยิ่งกันเนาะเออกาวใช้ก็ได้ปิดมองกันหุ้นวนนั่นโอเคใช้มันน่ะนะโอ้ขอบคุณครับผมก็เบิ่งอยู่มันขยับได้ไหมมันเป็นยังคือว่าช็อตได้ไหมครับเอาไปเซ็ตช้าน้ำเลยบ่โอ้ไปมันน้ำมันเข่าบ่ดูเข่ามองน้ำใสเดี๋ยวผมสิไปยิ่งซิลิโคนตรงนั้นไว้มันได้ช็อตอ๋อมันช็อตทั่วนี่ว่าเนาะมันซึมเข้าได้ขอบคุณครับโอเคครับโชคดีทีมงานเพิ่นเคยใส่นะครับเพิ่นก็เล่นน้ำว่าให้ปิดหูเทิงมาสันมีช่องนะครับช่องนั้นมันขยับได้โอเคเดี๋ยวผมพอดีละมื้อนี้ฝนบ่ตกหูบนมันขยับได้เนาะอันนี้เฮาว่าต้องติดเทิงอะไรมั้งเนาะผมว่าติดข้างล่างก็ได้อันนั้นมันสูงไปเซ็นเซอร์มันที่บ่ทํางานแหมแต่ว่าขันติดล่างมันก็รับแสงบ่ได้เลยพี่น้องรับแสงบ่ได้ที่นี่กลางคืนสมมุติกลางคืนตัวนี้ทำงานมันสิดับบ่ดับครับดับงั้นหามุมติดตรงที่มันสามารถทำงานได้โอเคแป๊บนึงครับ
ตรงมากเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นิดนึงโอ้มาเห็ดแต่มันขึ้นครับเนี่ยบ่เห็นหุ้งแล้วโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาตัดงาตรงนี้ออกนิดนึงตรงนี้ครับตรงนี้มันอยู่มุมมืดไปตัดกิ่งใหม่ออกนิดหน่อยครับส่วนตัวนี้เมื่อกี้เพิ่นแนะนำว่าตรงข้างบนนะครับมันน้ำสามารถเข้าได้เนาะตรงมุมบนเข้าได้เพราะนั้นวิธีการก็คือให้มันอยู่ไต่แป้นตัวนี้หรือหาเก่ามายิงเดี๋ยวผมเบิ่งอีกทีนึงว่าครับว่าทิ้งยิงเก่าจังไหนนะครับพี่น้องนะโอเคโชคดีที่ข้าเจ้าแวะผ่านมาเห็นพอดีเพิ่นเคยใส่ยุสาน้ำเหมือนกันมันฝนตกแล้วน้ำเข่านะครับส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวตัดใหม่ออกจังหน่อยครับเบิ่งว่าเซ็นเซอร์มันสิทํางานบ่ทํางานนะครับผมก็อยากปิดไฟแป๊บนึงโอเคผมปิดไฟของผมแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมยางมาแถวนี้เซ็นเซอร์มันสิทํางานบ่บ่ทําครับมันไกลไปเนาะบ่ทําอยู่เด้อแต่ว่าเดี๋ยวนะครับลองมืออีกไม้แป๊บนึงให้มันดับก่อนโอเคมันดับไปแล้วครับสมมุติมาปกติเนาะคนก็ก็ยางมากสิล่ะโอเคบ่เห็นนะครับมันบ่ทํางานมันโอ้ถ้าเฮาบ่เข้าไปใกล้ๆแบบเนี้ยโอเคเซ็นเซอร์มันบ่ทํางานนะครับโอเคเดี๋ยวตัดใหม่แป๊บนึงครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอยัดแต่งกิ่งต้นใหม่แป๊บนึงครับสูงไปครับพี่น้องเดี๋ยวลองให้มันมืดในตรงนั้นมันมืดนะครับในตรงนี้มันมืดแล้วเขาเดินผ่านสมมติคนเดินผ่านมาปึ๊บเหยียบเข้าบ้านเนาะมันก็ติดพอมันสูงไปเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับลงมาอีกนิดนึงขยับมาต่ำกว่าเก่าครับน่าจะสูงไปครับใส่เลนห้องตัวนี้ใหญ่ครับอันนี้ได้นี่ครับร่องตัวนี้เบิ่งมันทะลุเขาสามารถใส่น็อตใส่ให้เป็นฐานได้เนาะโอเคเดี๋ยวความหนามลงมาอีกเนาะโอเคออกยิ่งกดหัวนี้ลงอีกนิดนึงครับก็จะมีสกรูตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวแหวนอ
กูก็แหวนสักตัวนึงเอาไว้กดหนามันครับโอเคอันนี้กดหนาที่สุดแล้วครับตัวนี้ต้องไม่ยิงซิลิโคนครับอยู่บนหัวอยู่หัวมันนะครับมันต้องยิงซิลิโคนส่วนตัวนี้โอเคเนาะเดี๋ยวผมปิดไฟแป๊บนึงนะครับปิดไฟแล้วเข้ากับยาออกมาทางนี้น่าเห็นไหมครับเซ็นเซอร์มันทำงานเร็วขึ้นใส่ได้ใส่ได้พี่น้องเดี๋ยวเขาจะทดสอบแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงครับให้ครับรอแป๊บนึงก่อนครับโอเคมันดับแล้วครับทีนี้เข้ายางพันนะครับยางพันปกติโอ้บัวทำงานเว้ยบัวทำงานที่เส้นเสือทำงานเนาะสาลงมาแต่ยังย้อนมาทางนี้ก็ยังบัวทำงานครับพี่น้องยางอยู่ตรงนี้โอเคแล้วแต่จังหวะเนาะแล้วแต่จังหวะโอเคครับแล้วแต่จังหวะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงก็ถือว่ามันทำงานได้แล้วกันครับหรืออาจจะเอาช่วงนี้ออกอีกนิดนึงครับเส้นมันอาจจะบังอยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอากิ่งไม้ออกแป๊บนึงนี่ต้องมีอัดตึกบังหน่อยนึงพี่น้องโอเคให้มันมองเห็นได้เร็วขึ้นเนาะส่วนทางนี้ก็ว่าเป็นยังช่วงนี้เอาไว้ดีแหละเพราะว่าเส้นเสื่อมันถือทำงานอยู่ช่วงออกมาแล้วเนาะถึงมันสามารถจับได้อยู่แล้วเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งตัวนี้ครับตัวนี้เอาสนิทก่อนมาเบิ่งตัวนี้ว่าเข้าสี่ปิดทู่จังไหนนะโอเคครับเนี่ยตัวนี้โอเคครับนี่ตรงนี้มันเพิ่นผู้แนะนำของผมว่าตรงจุกนี่นะครับจุกนี่ครับถ้าต้องเอาซิลิโคนยิ่งไว้ครับโอเคเดี๋ยวผมพยายามเอาไว้ข้างในที่สุดอันใดใหญ่ที่โอเคครับเดี๋ยวผมมายิงแล้วกันเอาเอียงใส่ก่อนเนาะกาวติถ้าเป็นซิลิโคนจะเยี่ยมมากเลยครับตัวนี้ถ้าฝนสาดน่าจะมีโอกาสซึมเข้าอยู่ครับพี่น้องครับโอเคมีโอกาสซึมดูครับมีโอกาสซึมก็เดี๋ยวเอาเอียงก้อนเลยกาวติกาวลาเทกอ่ะเดี๋ยวลองเอากาวลาเทกมาใส่เบิ่งครับตอนนี้มันพอทำงานพอมันมีแสงจากผมครับเดี๋ยวผมปิดแสงมันก็ทำงานแหละอ่ะเนี่ยพอเขาลงมามันก็ทำงานนะครับจากที่ไทยบ้านเพิ่นแนะนำนะครับเพิ่นบอกว่าน้ำเนี่ยหลอดไฟตัวนี้มีจุดอ่อนอยู่ตรงสายไฟเขานะครับมันจะขยับได้มีสามารถเปิดช่องให้น้ำเขาได้ยามฝนตกเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเอาไปใส่ยุสาป่าเพิ่นมันน้ำเขาแล้วมันช็อตครับมันใส่บ่ได้เขาเลยต้องปรับปรุงโดยการใส่ปืนยิงกาวครับอัดไปก่อนที่มันจะพังไม่ลองเลยผมพยายามทดแซงตรงนี้เนี่ยครับผมแซ่ปืนไปแป๊บนึงให้กาวมันร้อนกันครับโอเคครับพี่น้องครับน่าจะร้อนแล้วแหละนะครับนี่ตรงนี้ดูว่ามันหยดหรือยังนะครับโอเคแสงมันอาจจะใกล้ไปเนาะผมขออนุญาตใส่ตัวกรองแสงนิดนึงนะครับในระยะใกล้ๆนี่ครับตัวกรองแสง
ไหนดูสิโอเคร้อนแล้วครับเห็นไหมนี่ยิงได้แล้วมันใกล้ไปไหมนี่โอเคนะครับเราเอาลงมายิงข้างล่างเลยก็ได้เนาะเดี๋ยวผมเอาลงมายิงข้างล่างเพราะว่าถอดอันนี้มันถอดได้อยู่แล้วครับนี่โคมมันถอดได้อยู่แล้วตรงนี้นะครับที่แกแนะนำเมื่อกี้นี่ผมว่าเป็นทุกคนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันขยับได้เห็นไหมครับมันขยับได้แล้วน้ำเข้าแน่นอน 100% นะครับเรายิงเลยยิงอุดยิงเขาเรียกว่าอย่างหนาไปเลยครับโอเคอันนี้อย่างหนาเลยนะครับนี่ไม่ต้องสวยขอให้เขาเรียกอะไรนะกันน้ำได้ก็พอนะครับโอเคครับไม่สวยนะครับแต่ว่ากันน้ำได้แน่นอนครับ 100% ระยะเอาขึ้นนะครับปุ๊บนี่ขึ้นไปแล้วนะครับน่าจะอยู่แล้วนะครับนี่ครับขึ้นไปแล้วนี่ประมาณนี้อาจจะเยิ้มนิดนึงนะครับเยิ้มนิดนึงไหมสองนิดเลยก็ได้เพราะตัวนี้ตัวนี้โยกนิดนึงโอเค 100% แล้วครับถอดปลั๊กเก็บของได้โอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้มันจะอยู่ได้อันนี้จะอยู่ได้กี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมมาดูอันนี้แบตที่มาพร้อมอันบ็อกซ์นะครับคือแกะกล่องนะครับว่าจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงตอนที่ผมใช้งานน่าจะประมาณตอนนั้นสัก6 โมงกว่านะครับเดี๋ยวดูว่าอยู่กี่ทุ่มมันจะดับนะครับ